บิ๊กตูลั่นมีวันนี้ได้เพราะบิ๊กป้อมสอนมายอมรับห่วงศึกในแต่ยังสู้ไหวพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวตอนหนึ่งระหว่างเป็นประธานรับฟังการถแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกรรันราชอาณาจักรรุ่นที่61วิทยาลัยเสนาธิการทหารรุ่นที่60วิทยาลัยการทัพบ,บกชุดที่64 วิทยาลัยการทับเรือรุ่นที่51และวิทยาลัยการทับอากาศรุ่นที่53โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพรวมทั้งผู้แทนจากองค์กรต่างๆส่วนราชการและเอกชนเข้ารับฟังว่าส่วนตัวไม่กังวลเรื่องภายนอกแต่กังวลภายในทําปวดหัวเพราะต้องพูดทุกวันไม่เป็นไรยังสู้ไหวตราบใดที่ยังมีรองนายกรัฐมนตรีเก่งๆอย่างนายอนุทินประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกรรันราชอาณาจักรรุ่นที่61 อีกทั้งยังมีรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงรัฐมนตรีช่วยกลาโหมมีพี่ป้อมของเราที่เก่งๆยังมีพี่ป๊อปของเรามีน้องอิทธิพลคุณปลืม้มมีผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหมดล้วนเป็นพี่น้องกันทั้งสิ้นมีความเกี่ยวพันยึดโยงกันทั้งหมดซึ่งทั้งหมดเริ่มต้นจากความมั่นคงมีเสถียรภาพทางการเมืองและการทหารอันจะนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวต่ออีกว่าในการลงพื้นที่ หลายคนก็ชอบที่นายกรัฐมนตรีมาหาพูดก็ฟังแต่พอถามกลับบอกไม่รู้เรื่องส่วนคนไม่ชอบก็มีและจ้องเล่นงานข้างนอกส่วนตัวไม่กลัวแม้การลงพื้นที่ไม่มีใครรักก็ให้งบประมาณซึ่งรัฐบาลนี้ทำมาแล้ว5ปีก็มากกว่ารัฐบาลก่อนถึง4เท่าโดยเฉพาะเรื่องน้ำส่วนรายงานไทยตอนนี้อาจจะแพ้เวียดนามที่เข้ามาเป็นลูกจ้างที่ปัจจุบันกลายเป็นเจ้าของกิจการหมดเพราะไทยเสียเปรียบเรื่องภาษา ดังนั้นต้องปรับเปลี่ยนแผนการเรียนในมหาวิทยาลัยด้วยทั้งนี้ในช่วงท้ายพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าที่ผ่านมาพูดมาเยอะแล้วเกรงใจพลเอกประวิทย์ที่นั่งอยู่บริเวณแถวหน้าแต่ที่ตนเองมีวันนี้ได้เพราะพลเอกประวิทธ์สอนมาจึงสร้างเสียงปรบมือดังกล้องทั่วห้องประชุมพร้อมระบุว่าไม่มีใครเข้าใจตนเองซึ่งส่วนตัวกับพลเอกประวิทย์เคยทำงานร่วมชะตากรรมกันมาในพื้นที่ชายแดนจึงมีความผูกพันและอีกคนคือพลเอกอนุทิน ตอนที่ตนเองเรียนจบมาก็ไปรายงานตัวกับพลเอกประวิทย์และพลเอกอนุพงศ์เมื่อสมัยเป็นร้อยตรีตอนนั้นก็ยังสงสัยว่าคนนี้คือใครอยากรู้ว่าจะแน่แค่ไหนใช้เวลาหลายปีในการพิสูจน์ตนเองว่าพลเอกประวิทย์จะไว้ใจเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์แน่นแฟนมากและทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องต่างตอบแทนอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะหลักการคือเมื่อทำดีต้องได้ดีถ้าทำไม่ดี ต่อให้รักมากแค่ไหนก็ไม่ให้ตำแหน่ง